โอเคนะครับผมกับสวัสดีมิตรรักแฟนเพจคลิปฟุตบอลรอบโลกทุกๆท่านนะครับรวมถึงรายงานผลฟุตบอลรอบโลกทุกๆท่านนะครับทั้ง Facebook และ YouTube นะครับโอเควันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่24พฤศจิกายนรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่25พฤศจิกายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับโดยผลบอลของเมื่อคืนนั้นมีทั้ง AFC Champions League นะครับแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4นะครับรวมถึงแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกกันก่อนเลยครับปักกิ่งกัวอันครับเอาชนะเมลเบิร์นวิคตอเรียไป3ประตูต่อ1 FC โตเกียวครับเอาชนะพ่ายกับทางด้านของเชียงไฮ้เสินหัวไป0ประตูต่อ1 FC โซครับถล่มเอาชนะทางด้านเชียงรายไป5ประตูต่อ0เฟิร์สกอรี่ครับพ่ายกับทางด้านอูซานฮุนไดไป1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4นะครับแลนส์ครับพ่ายกับเชลซีไป1ประตูต่อ2คาซาโดนาครับพ่ายกับเซบีย่าไป1ประตูต่อ2เปเช่ครับเอาชนะไลซิกไป1ประตูต่อ0แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอาชนะอิตตันบูบริชิกไป4ประตูต่อ1ลาซิโอครับเอาชนะทางด้านเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไป3ประตูต่อ1ยูเวนตุสครับเอาชนะเฟเรบาลอสไป2ประตูต่อ1เดนามอเคียฟครับพ่ายกับบาร์เซโลนาไป0ประตูต่อ4และบอร์เซียดอร์ทมุนด์ครับเอาชนะทางด้านขับบูธไป3ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้ครับในกลุ่ม E ครับเชลซีอันดับ1 4นัดมี10แต้มตามมาด้วยอันดับ2เซบีย่า4นัดมี10แต้มซึ่งกลุ่มนี้นั้นนะครับเชลซีและเซบีย่านะครับเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับเหลืออีกการแข่งขันอีกแค่2นัดนะครับอันดับ3เป็นคาสโนดาครับ4นัด1แต้มและอันดับ4แลนด์ครับ4นัดมี1แต้มในกลุ่ม F นะครับบอร์เซียดอร์ทมุนด์ครับอันดับ1 5 4นัดมี9แต้มตามมาด้วยอันดับ2นะครับลาซิโอครับ4นัดมี8แต้มอันดับ3คาร์บูทครับ4นัดมี4แต้มและอันดับที่4ครับเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับ4นัดมี1แต้มสำหรับกลุ่มนี้นะครับต้องลุ้นนะครับในนัดที่5นะครับว่าคาบูนนั้นจะทำคะแนนตีตื้นขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเซนิเซนนั้นตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อให้เขาชนะ2นัดที่เหลือนะครับเซนิเซนก็จะมีแค่7แต้มนะครับก็ไม่รอดนะครับก็ต้องไปดูนะครับว่าเซนิเซนนั้นจะชนะ2นัดที่เหลือได้หรือเปล่านะครับถ้าเขาชนะ2นัดที่เหลือได้ก็มีโอกาสได้ไปเล่นฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับมาดูในส่วนของกลุ่ม G กันบ้างนะครับอันดับ1เป็นบาร์เซโลนาครับ4นัดมี12แต้มอันดับที่2ยูเวนตุส4นัดมี9แต้มอันดับที่3เดนาโมเคียฟครับ4นัด1แต้มและอันดับที่4เฟเรบาลอสครับ4นัดมี1แต้มสำหรับกลุ่มนี้ครับบาร์เซโลนาและยูเวนตุสผ่านเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับว่าอีก2นัดที่เหลือครับระหว่างบาร์ซ่ากับยูเวนตุสใครจะเป็นอันดับ1อันดับ2นะครับส่วนกลุ่ม H นะครับอันดับ1เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด4นัดมี9แต้มอันดับ2เปเช่4นัดมี6แต้มอันดับ3ไลซิก4นัดมี6แต้มครับแต่ประตูได้เสียของเปเช่ดีกว่านะครับส่วนอันดับที่4ตันบูบิริชิกครับ4นัดมี3แต้มซึ่งกลุ่มนี้นั้นยังต้องรอลุ้นอีก2นัดที่เหลือนะครับว่าจะมีอะไรพลิกล็อกกันหรือเปล่านะครับมาดูในส่วนของผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษกันบ้างครับ QPR ชนะลอตเทอร์แฮมไป3ประตูต่อ2ลูตันเสมอเบอร์มิงแฮมไป1ประตูต่อ1วีคอมเสมอฮันเดอร์ฟิลด์ไป0-0สโตกพ่ายกับทางด้านนอริชไป2ประตูต่อ3เบรตันพ่ายแบ็กเบิร์นไป0ประตูต่อ3บาร์ลีย์พ่ายกับทางด้านแบนฟอร์ดไป0ประตูต่อ1และบอร์นสมัธครับเอาชนะทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไป2ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมนะครับที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนวันที่25พฤศจิกายนนะครับก็จะมีฟุตบอลเจลีกนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา4โมงครึ่งนะครับคาวาซากิฟอนตาเล่ครับจ่าฝูงนะครับจะพบกับทางด้านของกัมบะโอซาก้านะครับแล้วก็อีก3คู่ถัดมาแข่งเวลา5โมงเย็นครับโยโกฮาม่า FC จะพบกับชิมิสุเอสพัทโอฮิตะตีนิด้าพบกับเซโซโอซาก้าคาชิมะแอดเลอร์ครับจะพบกับคาชิวะเรโซนะครับส่วนคู่อีก2คู่ที่เหลือครับแข่งเวลา5โมงครึ่งนะครับโชนันเบลเมเล่จะพบกับซานเฟ่ฮิโรชิมานะครับกับแล้วก็ซากันโตซูนะครับจะพบกับเวกัสเซนไดนั่นเองนะครับต้องขอประทานอภัยเสียงแทรกเข้ามาด้วยนะครับนะฮะเป็นเสียงข้อความนะครับเดี๋ยวผมขอปิดแป๊บหนึ่งนะครับโอเค
แล้วก็จะมีโปรแกรมนะครับ AFC Champions League นะครับโดยคู่แรกครับแข่งเวลา5 โมงเย็นนะครับจะมี2คู่นะครับชุนบุกฮุนไดมอเตอร์นะครับจะพบกันทางด้านของซินนี่ FC นะครับแล้วก็คู่ชูวอนบูวิ่งนะครับกับยาโฮดารุทัสซิมนะครับคู่นี้เลื่อนการแข่งขันนะครับแล้วก็มีกวางโจ FC พบกับวิสโซโกเบนะครับส่วนคู่2ทุ่มนะครับจะเชียงไฮ SIPG นะครับจะพบกับทางด้านของโยโกฮาม่ามารีนอสนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4นะครับของกลุ่มอื่นๆนะครับโดยคู่แรกจะแข่งเวลาเที่ยงคืน55นะครับโอลิมเปียกอสจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับไม่ใช่กับบักจะพบกับแชตเตอร์โดเน็ตนะฮะส่วนคู่ที่เหลือแข่งเวลา3นะครับมาร์เซย์พบปอร์โต้ลิเวอร์พูลพบอตาลันต้าอินเตอร์พบเรอัลมาดริดบาเยิร์นพบเรดบูลซัลซ์บวร์กแอนด์มาดริดพบโลโคโมทีฟมอสโกแล้วก็อาแจกซ์อัมสเตอร์ดัมจะพบกับมิดเทอร์แลนด์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับนัดตกค้างนะครับ1คู่ครับแข่งเวลา1:00ครับร้องจะพบกับน้องนะครับแล้วก็จะมีแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับโดยคู่แรกแข่งเวลา2:00ครับมิลวอลพบกับเรดดิ้งมิดเดิลสโบพบกับดาร์บี้ส่วนคู่ที่เหลือครับแข่งเวลา2:45บิตเตอร์จะพบกับวัตฟอร์ดโคเวนทีพบกับคาร์ดิฟแล้วก็สวอนซีพบกับเชฟฟิลด์เวนเดย์นั่นเองนะครับโอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่24พฤศจิกายนรวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลประจำวันที่25พฤศจิกายนให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ผมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ